ในโลกที่เราอาศัยอยู่มีสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกว่างูเหล่านี้อาศัยอยู่แทบทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงงูสายพันธุ์ไหนสักตัวที่มีความโดดเด่นจะถูกยกให้เป็นราชาแห่งงูก็คงจะเป็นงูตัวไหนไปไม่ได้นอกจากงูจงอางแล้วท่านผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าอะไรทำให้งูสายพันธุ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสายพันธุ์งูทั้งหมดซึ่งถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกแล้วล่ะก็รายการตามไปมองของเราในวันนี้จะขอเสนอเรื่องราวของ5เหตุผลที่ทำให้งูจงอางครองตำแหน่งราชาแห่งงูซึ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับสิ่งสำคัญแรกที่ทำให้งูจงอางครองตำแหน่งราชาแห่งงูนั่นก็คืองูชนิดนี้มีอาหารจานโปรดเป็นงูสายพันธุ์ต่างๆที่ตัวของมันสามารถเลื้อยไปพบเจอไม่ว่างูชนิดนั้นจะมีพิษร้ายแรงหรือจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันแค่ไหนงูจงอางก็สามารถที่จะจัดการและขมือกงูเหล่านั้นลงท้องได้อย่างไม่ยากเย็นแต่อย่างไรก็ตามครับหางูเป้าหมายตัวนั้นเป็นงูขนาดใหญ่อย่างงูเหลือมและงูหลามและตัวงูจงอางเองพลาดท่าโดนรัดในระหว่างการสังเคี้ยวงูจงอางก็มีสิทธิ์ชะตาขาดโดนงูเหลือมหรือว่างูหลามรัดจนตายได้ด้วยเช่นกันนอกจากงูจงอางพวกนี้จะสามารถล่างูได้ทุกสายพันธุ์ที่มันพบเจอได้แล้วตัวของมันยังมีภูมิต้านทานพิษงูไม่ว่างูตัวนั้นจะมีพิษร้ายแรงแค่ไหนก็ตามจึงทำให้หากในขณะที่งูจงอางตัวนั้นกำลังสังเคี้ยวไปที่ร่างของงูเพื่อประเด็ดศึกและเกิดถูกงูที่เป็นเหยื่อกัดและปล่อยพิษเข้าใส่พิษจากงูตัวนั้นจะไม่มีผลอะไรเลยกับงูจงอางแต่จะเป็นฝ่ายงูจงอางครับที่จะกลืนงูตัวนั้นลงท้องได้ในเวลาต่อมาแต่แม้ว่าร่างกายของงูจงอางนั้นจะสามารถต้านทานพิษของงูได้หลากหลายชนิดมันกลับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถต้านทานพิษของงูจงอางด้วยกันเองได้เลยแม้ว่าพิษในตัวของงูจงอางจะมีความรุนแรงไม่เท่ากับงูไทปันพ้นทะเลจากออสเตรเลียที่มันได้ครองตำแหน่งงูบนบกที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกแต่ด้วยต่อมผลิตพิษบริเวณหลังลูกตาของมันที่มีขนาดใหญ่กว่างูพิษปกติทั่วไปงูจงอางจึงสามารถผลิตพิษได้ปริมาณที่มากประกอบกับการกัดของงูจงอางนั้นไม่ใช่การฉกกัดเหมือนงูชนิดอื่นแต่จะเป็นการกัดและย้ำเคี้ยวจึงทำให้การกัดในแต่ละครั้งของงูจงอางเหยื่อตัวนั้นจะได้รับพิษในปริมาณที่มากมันจึงสามารถโค่นสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างได้ในไม่กี่ชั่วโมงรวมไปถึงมนุษย์โตเต็มวัยได้ภายใน15นาทีอีกด้วยด้วยความที่งูจงอางเหล่านี้เป็นงูพิษที่มีขนาดลำตัวยาวมากที่สุดในโลกและสามารถชูคอเหนือจากพื้นดินได้สูงเท่ากับ1ใน3จากความยาวของมันอีกทั้งแม้ว่ารูปร่างของมันจะดูเทอะทะและเคลื่อนที่ได้ช้าในเวลาปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่มันตกใจหรือว่ารู้สึกมีภัยเข้ามาใกล้ตัวมันก็สามารถที่จะเพิ่มความเร็วและมีความคล่องแคล่วมากพอที่จะป้องกันตัวเองทำให้งูจงอางเป็นสัตว์อีกชนิดครับที่มีผู้ล่าตามธรรมชาติและมีศัตรูตามธรรมชาติน้อยอย่างมากนอกจากความสามารถของงูจงอางที่แอดได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วงูจงอางเหล่านี้ยังเป็นงูสายพันธุ์เดียวในโลกที่มีการสร้างรังเพื่อวางไข่และนอนเฝ้าปกป้องไข่ของมันจนกว่าจะฟักเป็นตัวถึงขนาดหากมีสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเข้ามาใกล้หรือพยายามจะแย่งชิงไข่ของมันมันก็จะต่อสู้จนตัวของมันตายเลยก็ว่าได้อีกทั้งงูจงอางยังมีสมองที่ชาญฉลาดถึงขนาดจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยมาด้วยความสามารถขนาดนี้ตำแหน่งของราชาแห่งงูหรืองูผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารคงจะเป็นงูสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่งูจงอางไม่ได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ5เหตุผลที่ทำให้งูจงอางครองตำแหน่งราชาแห่งงูซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนั้นเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตาไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ